Brother กับ Sister ปิดกล้องแล้วความรู้สึกมันเหมือนเราวิ่งมาราธอนแล้วมันเป็นวินาทีเอาอกแตะเส้นก่อนจะพบว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ลงมาราธอนเราลงไตรกีฬาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปปั่นจักรยานแล้วว่ายน้ำอีกต้องไปตัดต่อต้องไปโปรโมทอะไรอีกสำหรับหนูทุกครั้งที่อะไรเหรอคะพี่ป้าๆทำท่าเฉยๆครับหนูลืมเลยว่าหนูจะพูดว่าอะไรอ๋อสำหรับย่าคือปกติถ้าทำงานนะคะก็จะใช้เวลากับนักแสดงทุกคนแบบปี2ปี3ปีอะไรอย่างงี้อันนี้แป๊บเดียวมากๆจริงๆแต่ว่าความผูกพันมันมากกว่าเหมือนแบบรู้จักกันมาหลายปีแล้วรู้สึกมีความสุขมากครับถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ได้ยินดีที่ได้รู้จักคน2คนนี้เพิ่มขึ้นในชีวิตครับใครอ่ะคนที่ถือไฟไม่ใช่โอ้ ดีครับหนังเรื่องไหนนะเรื่องนี้โอเคเป็นคนหนึ่งที่ย่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นที่สุดเลยค่ะเขาเป็นคนอธิบายซีนได้แบบละเอียดมากพอพี่บอลมาพูดกับเราปุ๊บเราแบบโอเคเข้าใจจะนอนเต็มๆแบบใช่เกิน24ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ต้องสะดุ้งตื่นมากลางดึกแล้วแบบอุ๊ยได้เวลาเรียกกองแล้วอะไรเงี้ยฮะสัก 2-3 วันติดกันสำหรับคนที่จะสนใจเรื่องนี้มันคือซันนี่นิชคุณยาย่าอะไรเงี้ยครับมารวมกันในหนังอะไรเงี้ยผมเป็นคนดูยังอยากดูเลยครับอยากจะให้แฟนๆหนังอบอุ้มพี่บอลวิทยาไปตลอดนะครับผมดูเขาเล่นกันในฉากแล้วฮะมันดีมากเลยมันเป็นหนังที่น่าดูมากขนาดผมไปนั่งดูเองนะผมอยากดูหนังเรื่องนี้มากเลยครับอยู่ในบทบาทที่ผมไม่เคยดูในหนังไทยที่ไหนเลยครับฝากด้วยนะคะสำหรับ Brother and Sister ครับ10พฤษภาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับผมอย่าลืมนะครับทุกที่ทั่วไทยครับ